ความยิ่งใหญ่ครับครับริกะแอนด์นิโกไอฟอร์ยูเรดโอ้โหเจอกันครับครั้งแรกกับคู่นี้ริกะแอนด์นิโกเซิร์ฟริกะทูเซิร์ฟฮูวิลรีซีฟวันวิลรีซีฟดิสไซด์ทีคอายุ30ปีนะครับมิเคลเซ่นนะครับแต่ว่าสูงมากเลยครับ190เซนติเมตรนะครับมาจากโคเปนเฮเกนนะครับก็ตอนนี้รังกิ้งของเขานี่คือ28ครับกับเรกโซบี้นะครับอายุน้อยกว่า3ปีนะครับสูง178นักกีฬาหญิงที่สูง178เนี่ยถือว่าสูงมากเลยครับนี่ครับก็ชนะทางอย่างโปฮันกับทางหุ่นฟางมาได้นะครับในรอบก่อนหน้านี้นะครับชนะไป2เกมรวดด้วยนะครับเมื่อวานนี้คงชมการแต่ทอดสดไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคู่เดนมาร์กเล่นกันมันมากเชียงซีเวอร์นะครับ25ปีสูง175นะครับมาจากเจ้อเจียงนะครับอันดับโลกในตอนนี้อันดับ3เคยขึ้นมาเป็นมือหนึ่งกับผมย่าเฉียงมาแล้วนะครับขณะที่ผมย่าเฉียงนะครับก็28ปีนะครับสูง165แรกก็จะได้อินโดนีเซียมานะครับคุชเนียนโตนะครับกับทางกุสมาวาตีกับอินโดนีเซียสองเกมรวดสินก็คือเลเบิลฟานไนส์ครับนะครับจากฟานไนส์ครับจากเนเธอร์แลนด์ครับขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือซาร่าเจ้าโฮเซนี่นะครับจากออสเตรียดูกันครับว่าคู่เดนมาร์กพอเจองานหนักแบบนี้แล้วจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนลงแข่งขันนี่เป็นรองแน่นอนครับอาจจะสื่อสารมันงงๆอยู่นะครับในช่วงแรกนะครับว่าใครเสิร์ฟใครรับกันแน่ Ladies and gentlemen on my right Zheng Qiwei and Wang Yachong China and on my left Mikkel Mikkelsen and Rikke Søbu Denmark.Make a service to serve to Wang Yachong. Love all. Play. Hey.
เมื่อวานนี้โซบี้หนักหน้าจนกระทั่งหุ่นฟางเล่นไม่ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ดูครับว่าจะทำได้แบบเมื่อวานหรือเปล่านะครับจะเล่นกับมือท็อปๆของโลกต้องไม่กลัวก่อนเลยอย่างแรกครับถ้ากลัวเดี๋ยวมือไม้สั่นเล่นไม่ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เจอคู่ของจีนเนี่ยบุกแหลกแน่นอนบุกนะครับหน้าก็หน้าสายฟ้าเลยครับครับหวงย่าเฉียนอ่ะ3 love service over ครับเครื่องชิเว่1 3โอ้โหถอยไม่ทันครับเป็นกับโซบี้นะครับเนี่ยแม่มาถอยไปรับนะครับแต่ว่าไม่ทันครับโอ้ลูกมาก่อนกระตุกคอสมาเตี้ยเกินไปครับมิเกลเซ่นพอดีคำเลยจะขึ้นมาแกล้งได้ก็ต้องผ่านต้องเจอคู่แบบนี้ครับครับเดนมาร์กก็มาเจอคู่แบบจีนแบบนี้ครับล่าหมดเลยครับเจอสปีดดูเร็วๆนะครับของจีนเข้าไปเนี่ยทำให้คู่เดนมาร์กนี่จับจังหวะไม่ถูกใช่ครับคู่จีนไม่ยกง่ายๆด้วยจับเสิร์ฟครับไม่ค่อยเห็นนะเหนือเฉียงโดนจับเสิร์ฟครับทำตื่นแล้วตรงนี้มีพลาดเลยครับโผล่มาจะล็อกข้อมือเกี่ยวโคแฮนลงแต่ว่าติดเน็ตไปครับขยับมาครับคู่เดนมาร์กเป็น 3-7 ครับโอ้โหยังรับได้หัวแม่เฉียงลูกนี้เหมือนยกแร็กเก็ตขึ้นมาตามสัญชาตญาณนะครับแล้วลูกมาโดนแร็กเก็ตพอดีกลายเป็นคะแนน8-3แล้วครับ out อีกแล้วโอ้นี่มีเสิร์ฟเสียเยอะแล้วเนี่ย 4-8ถ้าคะแนนไม่ทิ้งห่างไม่ไหลออกไปนี่เดนมาร์กเล่นง่ายหน่อยนะครับเขาจะเล่นใช่ครับครับโอ้โหลูกลอยไม่ได้เลย over 9-4 service over นี่จังหวะที่ทางผมไม่เสียนะครับจะเปลี่ยนจังหวะลูกนี้นะครับ